์ที่แล้วเราอยู่กันในเมืองนะครับรถติดๆเหลือเกินวันนี้เราออกมานอกเมืองนะครับไม่มีรถเลยอากาศดีเลยนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงไม่รู้ ในโจทย์คลิปที่แล้วเราใช้งานในเมืองนะครับกับ CBR650R นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมตั้งโจทย์ว่าผมจะไปหาที่ถ่ายรูปสักที่หนึ่งแบบอยากได้รูปสวยๆกับวิวที่แบบวิวสวยๆนะครับซึ่งอยากบอกว่าในโจทย์ของตัว CBR650R เนี่ยมันเป็นรถอารมณ์แบบมีแฟลิ่งนะครับทำให้เนี่ยอย่างผมวิ่งทางไกลเนี่ยตอนนี้ความเร็ว70-80นะครับผมไม่ได้หมอบนะจะรู้สึกเหมือนแค่ลมแบบอยู่แถวๆไหล่แล้วเท่านั้นเองแต่สมมติได้บอกว่าเราต้องการจะแบบแหวกความเร็วนะครับเราก็หมอบลงมาอย่างนี้ลมมันก็จะเลยหัวเราไปเลยนี่คือข้อดีของรถมีแฟลิ่งนะครับมันเลยทำให้อะไรรู้ไหมในโจทย์การเดินทางไกลเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยล้านะครับผมบอกได้เลยว่าลมนี่แหละปะทะเข้าตัวเราเนี่ยจะทำให้เราเหนื่อยล้าที่สุดยิ่งถ้าเดินทางไกลๆนะครับคันนี้มี traction control มี ABS พร้อมๆนะครับเนี่ยเราอยากจะปิด traction เนี่ยเราก็กดค้างปุ๊บเนี่ยปิด traction control ละหรือจะกดค้างทีนึงก็เปิดได้แต่ ABS ยังบังคับไว้ตลอดนะครับห้ามเปิดห้ามปิดแล้วด้วยกำลัง 650cc เนี่ยเราพร้อมที่จะแซงได้เลยกำลังนะไม่ได้บอกว่าต้องแซงทุกคันที่เราเจอนะครับแต่ก็ด้วยช่วงกำลังมันเหลือๆเราก็เปิดคันเร่งไปได้เลยโดยที่รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นการเครียดนะเมื่อกี้ผมยังเปิดคันเร่งไม่สุดเลยนะมันก็ไปเรื่อยๆแล้วช่วงล่างมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าวิวจังหวะแซงหรือจังหวะอะไรนะเนี่ยเขาคงด้วยความเร็วนะครับก็ยังคงนิ่งนะหรือเกิดเหตุการณ์อะไรตัดหน้ากระทันหันนะครับเรากำเบรกมินิ ABS เนี่ยเดี๋ยวผมขับลงซ้ายดูนะเนี่ย ABS ทำงานนี่ ABS ทำงานเนี่ยกำเบรกหน้า ABS ทำงานนะครับอันนี้จำลองเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะ เขามีแต่เจอทรายให้หลบนะอันนี้ผมเจอทรายผมวิ่งไฟเลยอันนี้เรามาถึงหาดบางแสนนะครับบอกตามตรงผมไม่ได้มาหาดบางแสนมาสักพักใหญ่ๆได้นะโดยเฉพาะถ้าบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ล่าสุดคือน่าจะ15ปีที่แล้วนะเอ้ผมมีแลนด์มาร์คหนึ่งที่นะที่ว่าจะไปนะเขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้นะมันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าผมเลยมาแล้วว่ะผมว่าผมเลยแน่เลยขับเพลินหัวหมึกซาซิมิหมึกช็อตนี่650cc จังหวะเราเปิดมันก็มาปลื้ดอันนี้ไงอยู่นี่ไงโอ้โหเมื่อกี้ผมขับผ่านมาแล้วจริงๆด้วยเลยมาแล้วจริงๆเดี๋ยวเราแวะเข้าไปถ่ายรูปหน่อยดีกว่าเรามาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วมันเหมือนเป็นการกลับมาเพิ่มพลังหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยๆทั้งอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็มาเดินทางมาทั้งวันนะครับแล้วก็มาถึงปลายทางมาดมกลิ่นทะเลมากับเจ้า Honda CBR650R นะครับก่อนจะไปผมจะมีข้อแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่โจทย์ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะที่ว่าเดินทางไกลๆนะครับอยากจะใหคอยเช็ครถเป็นพักๆอาจจะไม่ได้บอกโอ้โหต้องเตรียมประแจเครื่องมืออะไรเช็คขนาดนั้นแต่เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบอาจจะทำงานผิดปกติหรือว่าอาจจะรั่วอาจจะซึมหรืออาจจะหายหรืออาจจะเพิ่มเราสามารถเช็คได้คร่าว
มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำเครื่องเช็คง่ายๆแล้วบางคันมีตาแมวแล้วก็ตะแคงดูหน่อยตาแมวน้ำมันเครื่องไม่ขาดเราก็ไปต่อได้แต่ต่อให้มันขาดหน้าปัดยังไงมันต้องโชว์อยู่ละต่อมาคือเรื่องลมยางนะครับเวลาเราเดินทางไกลๆลมยางมันขยายตัวในเรื่องปกติแต่มันต้องไม่หายไปไหนถ้ามันหายไปไหนแปลว่ามันรั่วนะครับแนะนำว่าพกตัวเช็คลมยางไว้หน่อยติดตัวไว้ใต้เบาะก็ได้เพราะว่าบางทีแต่ละอันมันจะวัดได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีของเราที่ใช้ประจำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแม่นและค่อนข้างจะชัวร์กว่าอีกจุดนึงสำหรับรถโซ่ก็ดูหน่อยว่าโซ่มันแห้งมันอะไรไหมถ้าเกิดบางทีเราเดินทางโดยเฉพาะลุยฝนเนี่ยเดินทางไกลๆน้ำมันอาจจะไปช้าล้างน้ำจาระบีได้แล้วก็อาจจะฉีดโซ่หน่อยแต่จริงก่อนเดินทางแนะนำว่าฉีดไปเลยมันจะอยู่ได้หลายร้อยโลอยู่ถ้าไม่เจอแบบขีดน้ำแบบขี่ลุยน้ำท่วมอะไรขนาดนั้นมันจะไม่หายไปไหนนะครับนอกนั้นโดยรวมก็จะเป็นพวกเช็ครั่วเช็คซึมที่โอเคที่พูดมามันอาจจะไม่ต้องเช็คอะไรละเอียดขนาดนั้นแต่ผมอย่างที่บอกคือหมั่นเช็คเป็นพักๆต่อให้รถบางคดีบอกว่าก่อนออกทริปเลยเราเข้าศูนย์มาเช็คเบื้องต้นอะไรมาหมดแล้วแต่อันนี้จะเป็นข้อแนะนำที่บางทีเราไม่ต้องเช็คแบบทุก10 20โลหรอกเราเดินทาง100 200โลเราเช็คครั้งนึงแล้วก็เดินทางต่อนะแวะปั๊มเข้าห้องน้ำกินข้าวอะไรแล้วก็ค่อยก่อนออกแล้วก็เดินเช็คนู่นเช็คนี่ทั่วไปซึ่งจุดนี้แหละมันก็จะทำให้รถเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก็เดินทางไปได้อย่างอีกไกลๆนะครับอย่างที่บอกว่าคนไหวรถไหวจะไม่มีว่าเอ้ยคนไหวแต่รถมันหมดแรงหมดกำลังนะยกเว้นน้ำมันหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนพร้อมรถพร้อมอยู่แล้วซึ่ง EP นี้คือ EP ที่2 EP แรกเราใช้งานในเมือง EP นี้คือ EP ที่2ที่เราเอาออกมาขี่เล่นมาเติมพลังมาขี่รถเล่นนะครับอย่างที่บอกว่ามันได้การแบบแค่ขี่มอเตอร์ไซค์บางคนบอกว่าเหนื่อยแต่มันเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยได้เสพความสุขกับการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมากับเจ้า Honda CBR650R อย่างที่บอกว่าจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือเจ้า Honda CBR650R มันจะให้ความรู้สึกที่ผมว่ายานพาหนะอย่างอื่นไม่เหมือนและไม่มีวันนี้เรื่องราวโดยประมาณและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ